โอ้สวัสดีครับน้องสัครับผมสำหรับวันนี้ครับหลังจากที่เรารีวิวกันในส่วนของวิตเตอรี่โชโชกุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวกันต่อครับกับในส่วนของวิตเตอรี่ไดโชกุนครับก็คือการนำวิตเตอรี่โชโชกุนครับกับการุราฟีนิกซ์ครับทั้งสองตัวครับมาประกอบร่างเข้าด้วยกันครับให้กลายเป็นสุดยอดนักรบไดโชกุนของอาณาจักรอาร์กนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนอื่นครับเรามาเริ่มเรียกคริสตันฟีนิกซ์กันก่อนเลยดีกว่าครับผมอ่า วิธีการเรียกคริสตันฟินิกส์หรือคาร์ด้าฟินิก์ในทีนี้นะครับก็คือต้องใช้สิ่งนี้ครับสิ่งนี้คือหนึ่งในสุดยอดไอเทมของอาณาจักรอาร์คโฮโอนอกุมไบครับโฮโอนอกุมไบอันนี้ครับแน่นอนว่าตอนที่เรารีวิวชินเซไดชกุนเนี่ยก็มีตัวนี้อยู่พัทอันนี้แหละครับคือพัทของพ่อวิตอรี่มารุก็คือชินเซไดชกุนนั่นเองซึ่งในเนื้อเรื่องตอนนั้นครับวิตอรี่ วิตติโชโชกุลเนี่ยกำลังสู้อยู่กับผมจะไม่ผิดคือวิญญาณของมาแซกแล้วก็กําลังจะแพ้แล้วเนื่องจากทำอะไรวิญญาณไม่ได้ทันใดน,นั้นครับท่านพ่อก็ปราชวิงกพลังนิวไทมมาปราชวิงพลังนิวไท,วไทเสร็จครับก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะส่งพัดมาให้นะพัดนี้เนี่ยจะเป็นพัดที่ลูกสามารถใช้เรียกคริสันฟินิกออกมาได้ก็ส่งมาให้ครับประเด็นคือตอนนี้ส่งมาเนี่ยเพื่อนทั้ง7จ็ดะครับที่อยู่บนโลก ส่งพลังมาเพิ่มด้วยรวมกับพลังของตัวเองเลยกลายเป็นว่าร่างนี้ครับวิตตอรี่โชโชกุนค,ครับได้รับโฮโอนกุมไบที่มีพลังของนักรบแห่งแสงของแไว้แล้วก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกครับเลยสามารถเรียกการูดาฟินิสก็คือน,นี่ออกมาเลยครับทู นี่คือการูด a าฟ o นิก x ์นะครับหรือพูดง่ายๆเจ้านี่คือคริสตันฟีนิกส์ครับเวอร์ชั่นเกราะที่ถูกเรียกมาเพื่อรวมร่างเข้ากับวิทตอรี่โชโชกุนโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นเก่าอ่ะสามารถเล่นรุ่นเล่นนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคือต้องมาน,นะครับว่าเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เท่มากๆนะครับโดยเฉพาะส่วนปีกครับผมชอบส่วนปีกมากกับสวงสีทองเนี่ยนะมันแบบมันวิง้งมันดูแบบเป็นอะไรที่อลังการนะครับ คือคริสตันฟินิก์เนี่ยถ้าให้เทียบผมคิดว่าไม่น่าเก่งเท่าซูเปียดาก้อนหรอกแต่ก็น่าจะอยู่ระดับไม่ต่ำว่าซูเปียดาก้อนเยอะนะครับระดับประมาณนั้นเลยนะนี่คือความแข็งแกร่งของคริสตันฟินิกส์นะครับแล้วก็นี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่นํามารวมร่างกับวิตตอรีโชโชกุนนะครับผมซึ่งจริงๆนะเนี่ยในเรื่องจะมีโคตรรวมร่างแล้วก็มีคําพูดตอนอันเชิญอยู่แต่ประเด็นคือผมีืมไปแล้วเรียบร้อยครับต้องขอโทษด้วยนะครับหาหนังสือการ์ตูนเก่าก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับเพราะยังไงครับมารวมร่างอะไรดีกว่าู วิธีการรวมนะครับอย่างแรกตัววิตอรี่โชโชกุนค,ครับเราจะมาเตรียมกันก่อนอย่างแรกก็ดึงพัดออกก่อนนะครับชึบแล้วก็พับไหล่ตรงนี้ลงนะครับแบบนี้ทีนี้ส่วนหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องถอดออกแต่ว่าเมื่อกี้มันหลุดเพราะงั้นเราถอดออกไปเลยแล้วกันจะได้ติดง่ายหน่อยส่วนหัวครับดึงคริสตัลตรงหัวออกแล้วก็ดึงในส่วนของข้อมูลตรงนี้ออกนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเดียวที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็จะใช้พาร์เพิ่ม2ออย่างคือ ตัวหน้ากากแล้วก็ตัวของดาบนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาติดตั้งชุดเกราะก,กันก่อนดีกว่าตัวนี่เลยครับคริสตันฟีนิกซ์นะครับดึงหัวออกก่อนชึบแบบนี้ไม่ใช่สิเรียกว่าคอโดาฟีนิกส์ดีกว่าเนอะแบบนี้นะครับชึบดึงหัวออกนะครับดึงข้างหลังออกตรงนี้จะแปลงร่างเป็นเขานะครับแล้วก็ตรงนี้จะแปลงร่างเป็นเกาะเอวนะครับตรงนี้ค่อยๆดึงเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้จะแปลงร่างเป็นเกาะส่วนอกนะครับดึงยากอยู่นะครับโอเค แล้วก็หลังจากนั้นครับดึงพาร์ทนี้ออกชุบทั้ง2ฝั่งชุบแบบนี้แล้วก็พารน,นี้ครับบูสเตอร์เนี่ยเราจะนํามารวมกันนะครับให้กลายเป็นปีกที่บอกว่าอลังการแบบอลังการมากๆนะครับตัวนี้ใส่แบบนี้ปุ๊บอ่ะแล้วก็ดึงปีกกลับมาข้างหลังครับเท่านี้พาร์ทปีกก็จะเสร็จเรียบร้อยซึ่งเรายังไม่ใส่นะครับมาดูตรงนี้กันก่อนครับอย่างแรกเลยถ้าเราดึงกครงเล็บนี้ออกมาชุบก็<ๆ>จะได้พาร์ทขานะครับ ส่วนพานี่คือพาดแขนประเด็นอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าสติกเกอร์ตรงนี้นสวยมากแต่มันมีปัญหาของผมอยู่ก็คือสติกเกอร์นี้ของผมครับมันไม่ติดมันไม่ติดเลยไม่รูก้กว่ากาวแห้งหรืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมันจะพยายามลอกตลอดเวลานะครับแต่ยังไงคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกครับเพราะงั้นมาติดต่อเลดีกว่าก็ส่วนไหลนะครับเราใส่แบบนี้ชึบคือตรงน,นี้จะมีเดือยใช่ไหมครับเรานํารูตรงน,นี้ประกบเข้าไปชึบแบบนี้นะครับเท่านี้ส่วนไหลก็เป็นเซ็ตสิ้นเรียบร้อยนะครับอ่า อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกัน,นครับดึงตรงนี้ออกชึบแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอีกฝัง่งดึงทำเหมือนกันถ้ากลัวหลุดก็กดตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับสติกเกอร์มันจะได้ไม่หลุดมาก,กน,นะ,ะเพราะจริงๆผมก็กลัวหลุดเหมือนกันนะครับถึงจะบอกว่าไม่น่ามีปัญหาก็เถอะโอเคครับก็กดลงไปให้เรียบร้อยอ่ะเท่านี้ส่วนแขนไหล่ก็จะเสร็จสมบูรณ์ทีนี้ตัดไปส่วนขาครับส่วนขาเราก็จะใส่ส่วนนี้ลงไปเลยชึบ นี่นครับแล้วก็จิกเท้าลงไปชึบแบบนี้เรียบบ้อยครับอีกข้าวหนึ่งทำเหมือนกันครับจิกเท้าลงไปแล้วก็ใส่ชึบแบบนี้อ่านี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นแบบนี้จะทําให้หุ่นสูงขึ้นนะครับจากนั้นต่อไปครับส่วนเอวก็แน่นอนครับประกบเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะครับเอเดี๋ยวสิรูประกบมันอ๋ออใช่ใชใชผมลืมไปอย่างหนึ่งต้องถอดเอวเก่าออกด้วยนะครับและเอวเก่าเนี่ยไม่ได้ใช้ซึ่งวิธีการถอดก็เดี๋ยว ขอดึงหุ่นออกเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีสติ๊กเกอร์หลุดหรืออะไรนะครับเพราะว่าผมจะกลัวเรื่องของสติ๊กเกอร์หลุดมากเพราะว่าสติ๊กเกอร์เป็นสิ่งเดียวที่ผมเนี่ยไม่สามารถซ่อมได้นะครับคือถ้าเกิดพาร์ทหลุดหรือแบบมีอะไรถลอกผมยังพอซ่อมได้ใช่ไหมละครับแต่อนนี้คือซ่อมไม่ได้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วก็ใส่ชึบเข้าไปแบบนี้อ่าไม่มีอะไรหักใช่ไหมโอเคไม่มีนะครับแล้วก็ใส่ประกบกลับชึบอ่าจากนั้นก็ต่อไปส่วนเอวครับ เรียบร้อยแล้วส่วนอ,อกครับก็นําพาร์หนี้ใส่เข้าไปได้เลยชึบจะเป็นแบบนี้นะครับซื่อจริงแค่นี้ก็บอกว่าเท่มากๆแล้วนะครับถัดขึ้นมาส่วนหน้าครับเราจะนำแบทเทิลมารสใส่เข้าไปชึบอืมแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะดูคล้ายๆกับอาชายนิ่งกันดั้มนะครับเป็นเหมือนกับมีหน้ากากคณาปิดเหมือนกันสักเล็กน้อยซึ่งภาคนี้เนี่ยจริงๆคือมีชายนิ่งกันดั้มออกด้วยนะครับชื่อกันดั้มบัคคูริวมั้งครับผมจำไม่ผิดใช้สว่านเป็นอาวุธนะโอเคติดแบบนี้เรียบร้อยเสร็จปปุ๊บบถัััดไส่ววนหวคร พับตรงนี้ลงนำหัวคริสตัลฟินิกใส่ไปที่ตรงนี้ครับชึบแล้วก็พาร์ทเข่าสีทองตรงนี้จางมันออกเล็กน้อยนะครับระวังหักด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปชึบแล้วก็นำพาร์ทนี้ใส่ทับชึบแบบนี้เป็น2องทันนะครับแล้วก็สวมหัวลงไปถูกโอเคแบบนี้นะครับซึ่งแค่นี้ก็อลังการงานสร้างเท่สุดๆแล้วนะครับสุดท้ายก็นำปีกนะครับ ใส่เข้าไปข้างหลังโดยระวังไม่ให้ชนกับอะไรนะครับชุบเท่านี้ครับก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับกับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดอาณาจักรอารครับวิทตอรี่ไดโชกุนซึ่งสวยงามมากครับความเปล่งประกายนี้ความอลังการนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเหมาะสมกับคำว่านักรบที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆครับ มันช่างสวยงามอลังการจริงโดยเฉพาะส่วนปีกครับส่วนปีกนี่คือสวยมากครับสวยสุดเลยนะครับเ,เดี๋ยวถือพัดก่อนถือพัดก่อนจะได้ครบนะครับนี่นะครับนนี้ก็จะเป็นการติดตั้งทุกอย่างแบบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วซึ่งผมประทับใจตัวนี้มากครับนี่คือหนึ่งในหุ่นที่ตอน,นเด็กเนี่ยผมชอบมากตอนนั่งอ่านการ์ตูนแล้วก็แบบไม่ไม่รู้ว่าออกโมจนกระทั่งมันได้ออกพีบันไดนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ต่อสําเร็จหลังจากทูบไฮดองนะครับซึ่ง บอกเลยครับว่าความงดงามนี่คือของแท้แน่นอนร0 0นะครับไม่ได้ทาสีแต่อย่างใดครับมันสวยระดับนี้จริงๆครับแต่ว่าข้อเสียมีแค่จุดเดียวเลยครับสติกเกอร์ตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นว่าผมดองไม่นานมันก็เลยแห้งนะครับแต่ถ้าเกิดแบบมันได้แบบนี้เนี่ยคือสุดยอดมากนะครับนนกางปีกออกนิดนึงนะเพื่อความสวยงามแล้วก็ติดอาวุธเข้าไปนะครับดาบซึ่งดาบเล่มนี้มีชื่อว่าเดี๋ยวผมขอหาชื่อแป๊บหนึ่งนะโทมะฮะโทมะฮะโ,ฮโ,ฮโคเคนนะครับผม อันนี้คือดาบสุดยอดนะครับซึ่งจริงๆดาบเล่มนี้ก็จะมีเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับเวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยจะต้องซื้อนะครับอีกเจ็ดกล่องมาประกอบ้อด้วยกันซึ่งปัจจุบันนักรบทั้ง7เนี่ยครับของโน้ตแผงแสงก็ยังไม่มีการรีโปรดักต์มานะครับเพราะงั้นผมเลยไม่สามารถซื้อมาต่อได้แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งครับนักรบทั้ง7มีการรีโปรดักต์มานะครับแน่นอนว่าผมจะจัดไม้ครบและติดดาบเล่มนี้ให้สมบูรณ์แบบนะครับผมยอดเยี่ยมจริงๆครับเอ วิตตอรี่ไดชกุลนะครับซึ่งเท่สุดๆไปเลยครับนี่คือหนึ่งในตัวที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ทำชาแนลนี้มานะขอนำชาแนลนี้มาน่าจะปีกว่าๆแล้วเนะนี่คือกันดั้มที่ผมชอบที่สุดนะครับตัวนี้แหละครับนี่เลยนะครับนับเฉพาะกันดั้มนะเคครับไม่นับพวกโมโนไออะไรแบบนี้นะครับเพราะพวกนั้นผมถือว่าขี้โกงนะเนื่องจากผมชอบมากเกินไปนะครับผมเคครับยอดเยี่ยมมากครับกับวิตตอรี่ไดชกุลนะครับอ่า โอเคครับนี่แหละครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับวิตรีไดโชกุนครับซึ่งแน่นอนว่าความงดงามความอลังการความเท่ครับพุ่งทยานแบบติดท็อปมากๆนะครับสวยงามจริงๆครับเท่มากๆนะครับผมโอเคครับแล้วก็แน่นอนครับใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิด้วยที่สังพันธ์จะลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย